านคำพร้อมกันค่ะลูกในใครยังไม่อ้าปากอ่านบ้างในใครอ่านแล้วยกมือขึ้นในใครยังไม่อ่านอ้าวขอเสียงดังๆอีกเที่ยวหนึ่งต้นทางและปลายทางพร้อมกันค่ะขอคนที่อยู่ข้างหน้าหัวหน้าห้องเราดีกว่าใครอยากฟังเสียงหัวหน้าบ้างถ้าอยากฟังเสียงหัวหน้าหัวหน้าอ่านให้เพื่อนฟังอีกหนึ่งเที่ยวค่ะลูกคำที่หนึ่งค่ะขอพี่กระแตอีกคนหนึ่งค่ะภูผาน้ำภูผารสชาติน้ำใสขอโทษกระพรวดอ้าวปรบมือให้กับพี่กระแตค่ะแล้วก็หัวหน้าห้องของเราด้วยนะคะเห็นไหมถ้าอ่านบ่อยๆอ่านเก่งไหมคะอ่านเก่งนั่นเองคราวนี้อยากเล่นเกมกับคุณครูไหมคะถ้าอยากเล่นเกมครูมีภาพให้เด็กๆถ่ายภาพอะไรเอ่ยอ้าวเรามาดูกันครูจะเปิดป้ายแผ่นแรกให้ถ้าเห็นแล้วเด็กๆคงจะจำได้แหละคุณครูว่าเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสี่ขาเจ้าสี่ขามีหนึ่งงวงมีสองงาใบบัวกับใบโบกไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องไหนลูกจริงหรือเปล่าคุณครูไปดูก้านกล้วยเหมือนกันไม่มีใบโบกไม่มีชื่อใบบัวสักตัวเดียวเลยคุณครูรู้จักแต่หรือว่าใบบัวกับใบโบกเป็นลูกของก้านกล้วยเรามาดูกันใช่หรือเปล่ามาแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ใครคะบอกว่าไม่รู้คือใครขอดูอีกอันนึงยังหาไม่เจออีกขอแถมอีกอันนึงเงียบเสียงก่อนใครคิดว่าเป็นก้านกล้วยยกมือขึ้นก้านกล้วยอะไรดูคิ้วสิมีแต่งอกขาวโพลนอย่างนี้ชื่อก้านกล้วยเหรออ้าวไม่ใช่เป็นอะไรคะไหนใครตอบได้บ้างคือใครออกมาค่ะลูกมาออกมาใกล้ๆคุณแม่ของก้านกล้วยมีคนบอกว่าคุณแม่ของก้านกล้วยใครอีกมีคนบอกว่าคุณย่าของก้านกล้วยมาดูต่อมาดูต่อเปิดให้หนึ่งอีกหนึ่งช่องยังตอบไม่ถูกยังตอบไม่ถูกถ้าอย่างนั้นขอถามนิดนึงช้างตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะเป็นใครเป็นอะไรเป็นยายเป็นยายของก้านกล้วยเหรอคะนี่ไง
ไงเด็กๆ เวลาดูภาพหรือไปดูภาพยนตร์แล้วจับชื่อตัวละครไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วเจ้าสัตว์ตัวนี้ช้างตัวนี้มีชื่อว่าอะไรใช่คะการกล้วยอ้าวตัวนี้มีชื่อว่าการกล้วยแล้วตัวนี้อ่ะอ่าใครอยากจะตอบยกมือขึ้นอ่าสุดหล่อมีคู่แฝดด้วยคนนี้อยู่ป2/2เพราะฉะนั้นอ้าวแฝดน้องหรือแฝดพี่น้องอ้าวแฝดน้องจะตอบว่าอะไรคะลูกตัวนี้มีชื่อว่ามีชื่อมั้ยมีครับอ้าวเขาเป็นใครแม่เขาเป็นแม่ของก้านกล้วยแล้วก้านกล้วยยังตัวเล็กๆอยู่แล้วคนนี้ล่ะตัวเนี้ยที่คิ้วเป็นสีขาวเนี่ยเป็นช้างแก่ๆเนี่ยเป็นย่าหรือเป็นยายเป็นย่าหรือเป็นยายเป็นย่าของก้านกล้วยนั่นเองอ่ะเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เอ้าฟังดีๆใครอยากจะทราบบ้างว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของน้ำใสเขาบอกว่านะคะเจ้าลูกช้างตัวเนี้ยเจ้าลูกช้างตัวเนี้ยอนาคตของมันเมื่อมันโตขึ้นนะคะมียศศักดิ์ชื่อว่าพระยาปราบผงสาเป็นช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทำให้อ้าวอยากคุยกันเองหรือว่าอยากฟังครูถ้าอยากฟังครูปิดวาจาตัวเองปิดแล้วนะคะก็บอกว่าเจ้าช้างตัวเนี้ยเจ้าช้างเชือกเนี้ยที่มีชื่อว่าการกล้วยเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขามียศมีศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานมีชื่อว่าพระยาปราบหงสาแล้วเขาเอาลักษณะเด่นนะคะลักษณะเด่นของช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมาใส่ลงไปในการกล้วยนั่นเองนะคะที่จริงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังแอนิเมชันซึ่งเป็นการ์ตูนนั่นเองแต่ด้วยความที่มันน่ารักเด็กๆก็เลยชื่นชอบมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีเจ้าสัตว์ที่มีชื่อว่าช้างประเทศไทยของเราก็คงจะมีไหมคะเพราะอะไรเพราะช้างช่วยเราทำอะไรคะทำศึกนั่นเองเมื่อข้าศึกมารุกรานหรือเมื่อมีคนมาเป็นยังไงมารุกรานบ้านเรานะคะเจ้าสัตว์ชนิดนี้ไปช่วยออกศึกด้วยแล้วไปช่วยพระมหากษัตริย์ของเรานั่นเองนะคะเขาจึงถือว่าช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆ เห็นช้างที่เดินอยู่ตามถนนนักเรียนสงสารไหมคะบางตัวเป็นไงคะลูกตกท่อบางตัวโดนรถชนสมควรไหมที่จะเอาเขามาเดินอยู่กลางถนนทั้งๆที่เขาควรจะอยู่ที่ในป่าแล้วดูแลเขาอย่างดีนะคะไม่ใช่ให้เขาออกมาช่วยทำมาหากินแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นนะคะบอกเจ้าของช้างว่าพี่ครับเอามันไปอยู่ในป่าเถอะให้มันช่วยงานในป่าดีกว่าที่จะให้มันมาเดินตากแดดเห็นไหมคะซีเมนต์หรือพื้นร้อนๆก่อนกรีดร้อนๆเป็นไงเราเดินเท้าเปล่าเราเจ็บเท้าไหมเจ็บช้างก็เช่นเดียวกันเขาก็เจ็บแล้วท่อระบายน้ำเห็นไหมมันไม่ได้แข็งแรงพอที่จะให้ช้างหรืออะไรก็ตามที่มีน้ำหนักเกินเดินผ่านพอเดินเป็ดเสร็จเป็นไงมันก็ยุบตัวลงไปช้างก็ตกลงไปแล้วมันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเราเห็นไหมคะพอเราตกลงไปถ้าขามันลอดลงไปเนี่ยกว่าที่จะดึงขาขึ้นมาต้องหาหน่วยกู้ภัยมาช่วย
ช้างก็เช่นเดียวกันมันไม่ควรจะมาเดินอยู่ตามถนนแต่มันควรจะอยู่ในป่านะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูฝากไว้แล้วก็เช่นเดียวกันเรื่องของน้ำใสก็เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่คุณพ่อเขาเป็นคนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงช้างเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าควานช้างนั่นเองนะคะแล้วน้ำใสก็มีช้างอยู่หนึ่งตัวที่ชอบคนพูดเพราะถ้าใครอ่านแล้วต้องบอกคุณครูได้บ้างว่าช้างตัวนี้มีชื่อว่าพรายอะไรคะพรายทะแนะพรายทะแนะจะเป็นช้างที่ชอบคนพูดคนพูดเพราะนั่นเองใครพูดไม่เพราะเป็นไงไม่เล่นด้วยแต่พรายทะแนะก็ยังมีเพื่อนอีกหลายเชือกนั่นเองเช่นเดียวกับน้ำใสน้ำใสเป็นเพื่อนกับใครคะภูผาและภูผาเขามีลูกช้างกี่ตัว2ตัวมีชื่อว่าอะไรบ้างใบโบกกับใบใบโบกกับใบบัวนะคะครูเล่าคร่าวๆก่อนที่เราจะอ่านเขาบอกว่าต้องเขาบอกอีกแล้วน้ำใสนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาไปอยู่กับตายายอีกที่หนึ่งนะคะพอมาปีนี้เนี่ยเขามาอยู่กับพ่อกับแม่นั่นเองเมื่อมาอยู่กับพ่อกับแม่เขาคิดถึงเพื่อนที่มี